สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Let's Play Minecraft Pocket Edition นะฮะก็กลับมากันนะครับที่จริงผมอัดไปประมาณ3รอบได้แล้วนะครับแต่มันก็เฟลนะครับก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าอะไรนะเป็นเพราะว่ามันเป็นเวอร์ชันเบต้าแล้วมันมีบั๊กหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็อัดไปหลายรอบมากนะฮะผมแล้วก็เฟลทุกรอบเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาลองอัดใหม่อีกทีนึงอ่ะว่ามันจะเฟลอีกไหมนะครับก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะเราจะมาทำการสร้างเหมืองของตัวเราเองนะฮะก็ขุดมาเรื่อยๆก็มาเจอกับเมืองแห่งนี้นะครับผมก็คือเราไม่อยากลงเหมืองแบบเนี้ยเราจะไปสร้างเหมืองใต้ดินเองนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทำให้มันสวยๆแล้วกันนะฮะสำหรับเหมืองอันนี้นะฮะโอเคนะครับซึ่งคลิปที่ผมถ่ายเฟลไปเนี่ยก็เป็นคลิปเกี่ยวกับผมไปลงนรกนะฮะแล้วก็ไปลงเหมืองอะไรเงี้ยนะครับผมก็ถ่ายเฟลไปนะครับผมนะไม่ได้เลยนะครับถ่ายไป 4-5 คลิปนะครับผมโหโคตรเฟลเลยฮะโอเคเดี๋ยวผมขอทำทางลงให้มันดีๆก่อนแล้วกันนะฮะก็ทำเป็นขั้นบันไดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับปึ๊บก็จะทำให้มันแบบเป็นทางตรงนะฮะถ้าเราเจอแบบอะไรเงี้ยเจอพวกถ้ำอะไรเงี้ยเราก็จะหลีกเลี่ยงนะฮะเราจะไม่อยากแวะฮะเนาะอ้อเมืองแถวนี้เราก็เคยมาแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะเอากระจกเนี่ยมาอุดไว้นะครับมันจะได้แบบสวยงามนะฮะเป็นเหมือนแบบเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยนะครับผมเนี่ยผมก็จะเอากระจกของตัวแบบนี้มันก็จะไม่มีตัวอะไรที่จะเข้ามาได้นะฮะแล้วก็สวยงามอีกด้วยนะฮะก็ทำเล่นๆไปกันนะฮะคืออยากให้มันสวยๆนะครับเป็นทางผ่านที่แบบสวยๆอะไรเงี้ยนะฮะเดี๋ยวผมก็จะใส่กระจกไปประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นตู้กระจกอ่ะเหมือนเป็นตู้รอดอะไรเงี้ยนะครับซึ่งหมดแล้วกระจกหมดแล้วเหรอนะฮะมีแค่10กว่าอันเองนะฮะโอเคเดี๋ยวผมก็ไปเอากระจกมาเพิ่มก่อนแล้วกันนะครับที่ผมหายไปหลายวันเนี่ยก็คือผมไปฝึกภาคสนามรอดอปี2มานะผมก็พูดไปแล้วในคลิปทอร์เรียก่อนหน้านี้นะครับก็พูดอีกทีแล้วกันนะครับเผื่อใครที่อาจจะยังไม่รู้นะครับผมก็บอกให้รู้ไว้นะครับว่าหัวใจรักจริง ไม่ใช่นะฮะก็กลับมานะครับตอนนี้ก็เริ่มสอบปลายภาคแล้วนะครับก็จะสอบเสร็จในวันจันทร์นี้นะครับวันนี้ก็วันศุกร์แล้วนะครับผมก็ยังเหลืองานค้างอีกก็สมควรนะครับผมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวถ้างานค้างเสร็จหมดเนี่ยก็คงจะได้อัดคลิปแบบเต็มที่นะครับเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับอุ้ยเวียนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่กระจกให้เต็มก่อนแล้วกันนะฮะปาบโอ้วางผิดเยอะเหลือเกินนะครับไม่ได้เล่นนานนะครับถ้าเล่นผิดพลาดเอ้าอีกแล้วนะฮะโอ้โหมันเล็งยากเหลือเกินเว้ยนะครับไม่ได้เล่นนานมันก็เป็นจังซี่แล้วฮะอ่ะใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ด้านบนนี้ฮะด้านบนแล้วก็ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้ก็ควรจะใส่แต่ว่ามันใส่ไม่ได้เลยเว้ยใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะเราก็ใส่เท่าที่มันใส่ได้แล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นตู้กระจกไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ก็ช่างมันแล้วกันนะฮะเอาเท่าที่เราทำได้ฮะรู้สึกตรงนี้มันจะเตี้ยเกินไปนะสำหรับไอ้เนี่ยก็ขุดออกแล้วกันนะครับปึ๊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 บนะเหมือนจะสวยแต่ก็ยังไม่ได้สวยอะไรมากมายนะฮะโอ้โคตรมัวเลยฮะโอเคเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะประมาณนี้อับวางไม่ได้แล้วนะฮะโอเคเนาะไม่สวยที่จริงมันควรจะทำให้ดีกว่านี้นะฮะแต่ว่าผมก็นั่นแหละฮะประมาณนี้ดูใช้ได้ขึ้นมานะก็โอเคแหละนะครับปักไฟแล้วก็เดี๋ยวเราจะขุดต่อแล้วนะโอเคนะส่วนโปรเจกต์ต่อไปนะผมก็จะไปสร้างฐานทัพในนรกนะครับเพราะว่าเราโดนโจมตีอย่างหนักหน่วงนะฮะจากไอ้แก๊สนะครับเจอทางแล้วเว้ยโอ้โหมันจะทางเยอะไปไหนนี่โล่สวัสดีครับขอสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับเหล็กเยอะมากนะฮะก็เดี๋ยวเหล็กก่อนแล้วค่อยทำต่อ
อยากได้เหล็กนะฮะพิกแอคอันนี้ก็เป็นพิกแอคเหล็กนะครับที่เป็นEmergency IV นะก็คือ4เลยทีเดียวนะครับก็ผมว่ามันขุดเร็วแบบขุดเร็วยังกาพิกแอคเพชรเลยนะฮะแบบเท่าพิกแอคเพชรธรรมดานะครับถ้าเป็นพิกแอคเพชรแล้วเอามาเอนชาร์มันก็จะขุดเร็วขึ้นไปอีกนะครับผมนะโอเคครับแถวนี้ก็จะได้ยินเสียงซอมบี้นะฮะเยอะแยะมากมายตามสไตล์ในถ้ำนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวผมขอแต่ว่ารู้สึกเสียงเกมมันไม่ค่อยดังไงไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ผมรู้สึกไปเองหรือว่าไงนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คโปรแกรมอัดก่อนนะฮะว่ามันยังอัดอยู่ไหมโปรแกรมอัดยังอัดอยู่นะครับก็สบายใจนะครับ คือแบบอัดไปแล้วมันแล้วมันก็ไม่อัดเองฮะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันนะฮะคืออัดเกมอื่นได้ปกติแต่ว่าอัดไมค์ครับอัดไม่ได้นะผมโคตรงงเลยฮะก็นะครับอัดเฟลอุ๊ยอยู่นี่เหรอแม่เดี๋ยวเรามีดาบหรือไม่มีดาบอยู่นะจ๊ะอุ๊ย2ตัวเลยนะฮะเป็นซอมบี้ NPC นะครับซอมบี้ NPC นี่ก็มารักษาได้นะแต่ว่าเราคงไม่ฮะขี้เกียจนะครับเอาดิมาดิมาดิเอาตีไม่โดนอึ๊ยนะครับปักไฟไป1ดอกนะฮะโอเคฮะขุดมานี่เจอทางเยอะเหลือเกินนะพอตอนอยากเจอมันไม่เจอนะฮะแล้วพอเนี่ยพอมาอย่างเงี้ยมันดันเจอเยอะนะฮะจึ๊บๆตอนนี้อู้นะฮะเป็นถ้ำแบบเป็นถ้ำที่น่าลงด้วยนะประเด็นคือแบบเป็นถ้ำที่ดีอ่ะนะแต่ว่าเราไม่ได้ต้องการลงไงเราต้องการสร้างเหมืองของตัวเราเองนะฮะเนี่ยเป็นทางดีด้วยนะประเด็นคือแบบคือดีอ่ะนะฮะว่าแล้วก็ขุดเหล็กจ้ะคือเราว่าจะมาสร้างเหมืองฮะแต่เราเป็นการมาลงเหมืองซะงั้นนะอุ๊ยเหล็กเยอะอุ๊ยกระตุกเหล็กน้อยนะจ๊ะโอเคนะครับผมจึ๊บฮัลโหลโหแล้วเนี่ยเราเคยมาแล้วนะแต่ทำไมเราไม่ขุดเหล็กวะเราเคยมาแล้วนะทำไมเรามองข้ามเหล็กอย่างนี้เนี่ยนะครับไม่รู้มาตอนไหนเหมือนกันนะฮะน่าจะมานานแล้วแหละครับลืมเลยโอเคฮะจึ๊บเนี่ยเหล็กอย่างเงี้ยคือแบบมองข้ามไปได้ไงนะฮะแม่ของสำคัญเรื่องนี้นะครับโอเคเดี๋ยวสำรวจนิดนึงฮะเผื่อเจอของอุ้ยกระตุกดูดิดูทางมันโอ้โหนะครับวอชิดแดดแมนอีซอมบี้นะครับเป็นซอมบี้ตัวเล็กนะฮะเขียนี่ก็เหล็กละโอ้เรามองข้ามมันมาได้ไงวะเนี่ยเรามัวไปมองอะไรอยู่นะครับมัวแต่เหล่สาวใช่ไหมถึงไม่ดูเนี่ยมันมีสาวให้แลที่ไหนมีโอเคนะครับว่าแต่เรามาจากทางไหนวะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมหลงทางที่ผมทำมาตรงนี้ใช่ปะอ่ะนะฮะเกือบมาไม่ถูกเลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นทางอ้าวตรงนี้ก็มีเหล็กอ่ะอ้าวเราขุดไม่หมดหรอโอ้โหฮะโอ้โหเฮ้ยโอเคฮะตรงนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเราก็จะทำทางลงไปต่อนะครับผมปึ๊บประมาณนี่ประมาณนี้นะฮะทำทางลงอย่างนี้ให้ดีๆนะครับโอเคแล้วก็ใส่นี้ตึ๊บโอเคนะครับนะโอ้โหนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อนะครับทำทางลงต่อเป็นแอคที่นี่ตึ๊บเพราะว่าไปต่อเราก็คงจะเจอทางแบบเนี่ยฮะเจออีกแล้วคือแบบเนี่ยเจอเหล็กอีกแล้วโอ้โหเราจะทำเหมืองดีๆกับเขาได้ไหมเนี่ยนะฮะก็ต้องเอากระจกมาปิดอีกนะครับอยากทำให้มันสวยๆอ่ะคือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะทำแบบนี้หรอกตั้งใจจะเอาแบบเอาก้อนหินอุดไปเลยนะครับแต่ว่าไหนๆเราก็ทำละไหนๆก็ทำอย่างนี้ละแล้วก็ทำให้มันสวยๆไปเลยนะฮะเน้นสวยงามครับไม่เน้นใช้งานนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็มีทางโอ้ทางมันเยอะมากเลยนะผมว่าเราจะเปลืองกระจกมากเลยนะครับกับการสร้างเหมืองอันยิ่งใหญ่ของเรานะฮะก็นั่นแหละครับเราต้องมีการลงทุนนะฮะถ้าผมทำอะไรผมวะเนี่ยโอเคฮะติดกระจกติดไปนะฮะแล้วก็ตรงนี้ติดไหนก็ได้นะฮะ
ให้ได้แบบนี้ตึ๊บ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 แล้วก็บนนี้ตึ๊บโอเคก็แน่นหนามิดชิดแล้วใช่ไหมนะครับก็โอเคฮะตรงนี้เราควรจะนี่ฮะขุดลงอีกนิดนึงนะฮะก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ยังเหลือตรงนี้อีกโอ้โหโคตรใหญ่เลยนะแล้วก็ปิดตรงนี้ด้วยปึ๊บปึ๊บฟาบนะครับฟาบใส่ตรงนี้เดี๋ยวเล็งก่อนเล็งก่อนโอ้เล็งลำบากโอ้นะฮะอื้อกว่าจะเล็งได้เอาหมดแล้วนะฮะโคตรจิ้นเปลืองนะฮะโดยเปล่าประโยชน์นะครับแต่ก็อยากทำให้มันสวยๆนะครับโอเคตอนนี้ก็หิวละเดี๋ยวเราจะอู้ฝนตกด้วยนะครับเดี๋ยวไปเอากระจกมาเพิ่มนะครับที่ผมห่อไว้นั่นแหละโอ้ฝนตกนะฮะตกหนักซะด้วยดูดิโหตกซะไม่เห็นวิวเลยครับเดี๋ยวไม่เป็นไรฮะฝนตกเป็นเรื่องธรรมชาติครับผมเอ้าเผาไม่หมดเหรอเราใช้ถ่านน้อยเกินไปนะฮะเวรกรรมได้6อันนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วกันเนาะสำหรับกระจกนะครับในนี้มีอีกไหมไม่มีแล้วในเนี้ยในนี้ก็ไม่มีนะฮะในนี้ก็ยังเหลือ31อันก็เอามาเผาช่วยๆกันนะฮะจะได้เสร็จไวๆนะครับเติมๆๆๆๆใส่เข้าไปโอเคเดี๋ยวเราไปโหเสียงฝนดังมากนะฮะแต่ว่าคุณผู้ชมคงได้ยินแค่เบาๆนะครับเพราะว่าไม่รู้ดิไม่ไอหูฟังเนี่ยมันก็เรคคอร์ดเสียงเกมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วนะครับผมไม่เหมือนเมื่อก่อนที่มันจะเสียงดังกว่านี้นะฮะก่อนนั้นนะฮะเดี๋ยวก็คงจะซื้อหูฟังใหม่แล้วนะครับเพราะว่ามันก็ค่อนข้างจะเก่ามากๆเลยฮะสำหรับหูฟังตัวนี้ที่ผมใช้อัดคลิปมานานแล้วนะฮะสำหรับหูฟังตัวนี้นะครับโอเคแล้วก็มาเจอทางนี้แล้วอู้นะฮะเป็นคล้ายอัลบาดอนไมล์เลยนะฮะแต่ก็ไม่ใช่อัลบาดอนไมล์ครับเนี่ยเป็นช่องทางอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวทอชไม่มีแล้วเหรอโอ้ทอชก็หมดนะฮะชีวิตรันทดระเกินเนี่ยเป็นทางเหมือนอามาดอนไมล์เนาะแต่ก็ไม่ใช่นะฮะคล้ายๆแต่ก็ไม่ใช่นะครับมันก็แค่คล้ายเหล็กเยอะๆแถวนี้เยอะมากเลยว่าไงฮะขึ้นมาได้ป่ะขึ้นมาไม่ได้เด้โดเอาตีไม่โดนนี่เนี่ยเอาดินี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่แน่นะฮะจะลีลาทำไมไม่รู้นะที่จริงยืนตีเฉยๆก็ได้นะแต่ก็อยากลีลาเยอะครับแหมลีลาท่าเยอะฮะโลทางนี้ก็ลงไปได้นะจากการที่เราจะมาทำเหมืองนะฮะกลายเป็นมาลงเหมืองซะงั้นนะครับเพราะมันน่าลงซะเหลือเกินเหมืองนี้นะจ๊ะจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคสำรวจดูรอบๆนะครับคือไอเนี่ยคือเหล็กมันเยอะอ่ะมันดึงดูดฮะเหล็กมันดึงดูดนะฮะเราเป็นเปรียบเสมือนแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กมันก็ต้องดูดเหล็กนะครับประมาณนั้นเอ้ามีอันเดียวเองเหรอนะครับเนี่ยก็เจออีกละคือเยอะมากนะครับเหล็กแถวนี้คือเป็นดงแห่งเหล็กเลยก็ว่าได้นะฮะเยอะจริงๆเยอะจัดประหยัดจริงสิงห์คนองนาเนี่ยเหล็กละคือเดินไปไหนก็เจอเหล็กอ่ะเนี่ยโอ้โหมันจะอยู่ซ้อนกันอะไรขนาดนั้นโอเคฮะข้างบนนู่นมีอะไรไหมฮะข้างบนนู่นเดี๋ยวขอสำรวจเล็กน้อยนะจ๊ะนี่ขนาดเล็กน้อยเนี่ยเราจะไม่สำรวจละเอียดมากนะฮะเราสำรวจพอให้รู้นะครับว่าทางที่เรามามันทางไหนวะ สำรวจเยอะจนลืมแล้วว่าเราเจอทองด้วยโอ้โหจากที่เราจะมาสำรวจเล่นๆนะครับดันเจออย่างเงี้ยนะฮะเจอสิ่งดึงดูดใจนะครับนี่ไงปึ๊บๆอ๋อตรงนี้ก็มีเหรอเราเดินผ่านไปเฉยเลยนะครับโอ้โหแล้วชิบหายแล้วมันตกลงไปข้างล่างนะฮะโอเคเอาเป็นว่าเราจบกันเพียงเท่านี้ไม่เอาแล้วเอาอีกกันหนึ่งอ่ะโอเคนะครับอันนี้คงไม่เอาฮะไปเราลงมาทางนี้ใช่ไหมฮะโอเคก็ทำทางต่อลงมาครับคงได้ใช้กระจกแบบโคตรเยอะอะตรงเนี้ยคือต้องใช้เยอะมากครับตรงเนี้ยจริงๆเพราะว่ามัน
เนี่ยผมมันค่อนข้างกว้างอ่ะตรงเนี้ยคือต้องปิดแบบปิดอย่างเยอะตรงนี้โอ้เริ่มขี้เกียจแล้วฮะเริ่มไม่อยากทำกระจกแล้วโอ้เดี๋ยวตรงนี้มันน่าไปนะฮะโอ้มีไดมอนด์ไหมฮะโอ้ดูดิโอ้ดูดิคือทางมันน่าลงอ่ะเราไม่อยากจะลงนะแต่เราก็เดินลงไปเรื่อยเราไม่อยากลงเลยเนี่ยโอ้กระตุกทีนี้เราจะเอาเหล็กปั๊บ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 โอ้นั่นแหละฮะขุดไปทางไหนก็เจอแต่ทางนะครับไม่อยากจะขุดแล้วตอนนี้ไป let's go man ขึ้นมาเนี่ยเจอเหล็กแล้ว มันเยอะมากนะครับอ่ะฮะควรจะหมดได้สักทีนะจ๊ะเนี่ยตรงนี้ผมว่าเราควรพอกับการเดินนะฮะเราควรจะขุดต่อได้แล้วนะครับไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ไปไหนฮะคงต้องไปหาทรายมาเพิ่มนะครับเพราะว่ากระจกน่าจะไม่พอง่ายๆแน่นอนนะครับโอ้มาถึงตรงนี้พอดีเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ก็โอ้นี่ไงที่มันทะลุลงมานะฮะโอเคคือต้องใช้กระจกเยอะมากครับในการที่เราจะทะลุไปแล้วก็ลงไปยังชั้นลึกๆได้นะฮะโอ้โหแค่คิดก็เหนื่อยแล้วนะครับแค่คิดก็ขี้เกียจพอดก็จะหมดนะครับเจออะไรอีกแล้วตึบตึบตึบเป็นกราเวลนะฮะได้ยินเสียงน้ำด้วยตึบตึบตึบขุดสมั่วเลยฮะตรงนี้ก็มีอีกอื้อเอาเข้าไปตึบตึบตึบที่จริงก็ยังเหลืออีกอันนึงนะเมื่อกี้เห็นแวบๆแต่ว่าขี้เกียจแล้วไปดีกว่านะฮะนี่ฮะขุดลงไปเรื่อยๆฮะจนกว่าจะลึกจนถึงผมจะขุดให้ลึกจนถึงประมาณแกนโลกอะที่มันเป็นเบดร็อกอะฮะนั่นแหละครับก็ขุดจนถึงโอ้นั่นไงฮะบอกว่าได้ยินเสียงน้ำแล้วก็เจอน้ำกันทันทีนะครับขุดจนถึงชั้นใต้สุดครับแล้วก็คงจะไม่ขุดต่อนะครับเพราะมันไปไม่ได้แล้วนะฮะก็ประมาณนั้นนะครับเพราะว่าชั้นนั้นเนี่ยมันจะมีแร่นะครับผมจะทำเป็นเหมืองแร่ของตัวเองเลยนะฮะในการหาเพชรหาไดมอนด์หาแร่ต่างๆนะครับผมเป็นแหล่งทรัพยากรของผมนั่นเองนะฮะก็จะลองขุดไปเรื่อยๆนะครับผมเขียนทอดเหลือ2อันครับตอนนี้แล้วไม้ในตัวมีไหมไม้ในตัวมีสติ๊กอยู่4อันเลยโคตรรันทดเลยโอเคขุดลงไปอู้นั่นไงฮะว่าเลยฮะเราจะโชคดีเกินไปไหนนะครับขุดมาดีๆแล้วมาเจอไดมอนด์โอ้นะครับที่มันนะฮะนักหาไดมอนด์ในตำนานนะครับขุดมาดีๆนะฮะรู้สึกจะมีเม็ดเดียวด้วยมั้ยเนี่ยไม่น่าพูดเลยมีเม็ดเดียวจริงไม่มีจริงเหรอเดี๋ยวนะเราล้อเล่นหรือเปล่าล้อเล่นเปล่าเนี่ยไม่ล้อเล่นนะอ้าวนะฮะขุดมาเล่นๆมาเจอดิจิตอลทองนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงผงผงปังๆแล้วนะฮะตอนนี้ไม่รู้ใครตดนะครับไม่ใช่นะฮะเป็นเสียงลาแวนั่นเองนะฮะนั่นแหละฮะคือเราขุดไปเล่นๆเราก็ไปเจอนู่นเจอนี่นะฮะคนอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้นะฮะขุดไปเจอเพชรอีกอ๋อแจ็คพอตเลยนะเนี่ยสิฮะดวงดีเอ้านะฮะเจอในสุดเราก็เจอแล้วฮะพัชหมดพอดีนะครับถึงเบสล็อกแล้วมิน่ามันเจอเพชรนะฮะชั้นประมาณเนี้ยคือนับเหนือจากเบสล็อกมาประมาณเนี้ยฮะประมาณเนี้ยตรงที่เราเจอเพชรประมาณนี้ใช่ป่ะเนี่ยประมาณนี้แหละเราก็จะเจอไดมอนด์นะครับคือนับจากอันนี้มาประมาณ1 2 3 4ชั้นนะฮะ4 5 6 7 8ชั้นเนี่ยมันจะเป็นชั้นที่มีไดมอนด์นะครับตามที่ผมได้ร่ำเรียนวิชา Minecraft มานะฮะเพราะว่าเราจะสิ้นสุดการขุดเพียงเท่านี้นะฮะในการขุดลงมานะครับก็ต่อจากนี้ก็จะเป็นการเนี่ยฮะขุดให้รอบๆนี้ฮะเป็นจะได้สร้างเป็นเหมืองของเราซึ่งก็ด้านบนก็ประมาณ3บล็อก4บล็อกนะครับผมบนหัวเราประมาณนี้แหละเราก็มีโอกาสที่จะเจอไดมอนด์ได้นะครับอาจจะไม่เยอะอาจจะ
หาได้ไม่เยอะมากแต่ก็เนี่ยเราก็จะเจอไม่ใช่เจอแต่ไดมอนด์นะครับในชั้นนี้เนี่ยมันจะเป็นชั้นที่มีทรัพยากรค่อนข้างจะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเป็นทองเป็นเรดสโตนนะครับชั้นนี้ก็จะเจอค่อนข้างจะชุกชุมนะฮะชั้นเนี้ยมันเป็นชั้นที่เนี่ยเจอเรดสโตนละเห็นไหมคือมันเป็นชั้นที่เหมาะสำหรับการหาแร่ครับตามที่ผมได้ร่ำเรียนวิชาไมน์คราฟต์มานะฮะเอายังขุดทองไม่หมดหรออู้ยังไม่หมดนะฮะโอ้ดีที่มานะฮะแม่คนอะไรมันจะโชคดีขนาดนี้นี่ฮะได้ยินเสียงฟุ้งฟุ้งฟังฟังนี่เป็นเสียงนั่นไงพูดถึงก็เจอเลยนะครับสลับลาแวงละอุ้ยใจเย็นๆนะจ๊ะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับการมาหาเหมืองของเรานะก็สำเร็จลุล่วงแต่ว่าก็ต้องทำให้สวยอ่ะคือเน้นสวยงามอ่ะใช้งานค่อยว่ากันนะฮะขอเอาสวยไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นไปก่อนแล้วกันนะฮะตอนนี้คงไม่มีอะไรมากฮะไม่มีตัวอะไรนะเพราะเราปรับไฟหมดแล้วนะครับตรงนี้ก็ยังไม่เสร็จเลยแล้วตรงนี้ก็โอ้สวยงามนะฮะดูดิมันดูมันจะดูดีนะแต่ก็นั่นแหละเนี่ยดูดิโอ้เหมือนจะดูดีแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะอยากทำก็ทำนะโอเคเอาว่าสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับผมฝนยังตกไม่หยุดเลยนะฮะถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะน้ำท่วมไปแล้วแต่นี่ฝนตกนะฮะไม่มีน้ำทงน้ำท่วมนะฮะน้ำก็ไม่ขึ้นเลยสักนิดเดียวนะครับก็ขี้เกียจให้ฝนตกละจงหยุดไปซะทุบตื่นขึ้นมานะครับชวิงเรียบร้อยนะครับฝนก็หายไปในพริบตานะครับผมเมื่อมีเธอคนหนึ่งเดินเข้ามาอะไรนะจำไม่ได้แล้วเนี่ยร้องนะฮะเพลงขัดใจตรงนั้นมีสเกลตันอยู่หนึ่งตัวนะครับค่อนข้างจะหมั่นไส้เอ้ยไม่ใช่สเกลตันหรือสเกลตันหรือซอมบี้สเกลตันนะครับผมหมั่นไส้เป็นการส่วนตัวฮะจุ๊บ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 ดูมันจะยิงโดนเราไหมจุ๊บจุ๊บอุ๊โดนด้วยนะฮะแมนส์อุ๊ยจุ๊บอุ๊ยต่ออุ๊ยต่ออุ๊ยต่อโอเคนะได้กระดูกซึ่งของกูเต็มนะครับผมมันยังไม่มีแอคชั่นธนูปักเหมือนเมื่อก่อนโอ้ยังเหลือเพื่อนอีกเหรอแม่เราต้องเนี่ยฮะมีสกิลการหลบหลีกอ่ะอุตส่าห์ใช้สกิลการหลบหลีกขั้นสุดยอดลบไหมลบโอ้ตกโอ้ตกทำอะไรกูอ้อเออโอเคฮะขี้เกียจมาเก็บนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาเก็บของเงินก่อนดีกว่านะครับใช่ไหมจึ๊กเนี่ยฮะโอ้ก้อนหินนะครับแล้วก็เหล็กอันมหาศาลที่เราไปขุดกันมาไม่ได้ตั้งใจจะขุดนะเนี่ยคือแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆฮะคือแค่เดินผ่านครับแค่เดินผ่านแต่ขุดทุกอันเลยนะฮะโอเคแล้วก็ใส่ฐานเข้าไป1บล็อกนะครับซึ่งอยู่ไหนอยู่นี่นะครับนี่เผาเสร็จยังอีก3อันเผาเสร็จยัง9อันโอเคฮะค่อยว่ากันแล้วกันป๊าบได้ไดมอนด์มาเพิ่มอีก1เม็ดถ้วนนะครับผมก็มาเพิ่มเป็น2เม็ดนะครับแล้วก็ได้ทองมาอีก10อันโอ้แล้วโกลด์สโตนที่ผมไปหามาจากนรกนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังหาปราสาทเนเธอร์ไม่เจอนะไม่รู้มันอยู่ไหนนะเดินหาแทบตายนะครับแก๊สยิงไส้แตกนะครับก็ไม่เจอโอเคฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวร่ำลากันไปก่อนนะครับสำหรับใหม่ครับนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ฮะก็ขอบคุณท่านที่รับชมนะถ้าใครอยากจะทำอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับถ้าทำได้ก็จะทำนะทำไม่ได้ก็ไม่ทำนะครับโอเคแค่นี้จบบายบายจุ๊บๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยกันนะครับบายบายฮะ